สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมารื้อชั้นรื้อชั้นหนึ่งพอดีเป็นชั้นที่ผมเก็บเศษแล้วกันเศษเรื่องจิปาถะนิวโปรเจกต์บ้างดาวพระเสาอะไรพวกคือเป็นเรื่องอิเล็กเฮคะเนี่ยพวกนี้อยู่ในชั้นหนึ่งของตู้ผมซึ่งคิดว่าพอดีเนื่องจากยังไม่บอกเราแอบมีเก็บมาแล้วตอนนี้ผมได้เช่าห้องแถวเป็นไม่ใช่ห้องแถวอ่ะก็เป็นห้องอ่ะห้องนึงแล้วกันแถวบ้านแถวใกล้ๆบ้านนี่แหละเป็นอพาร์ตเมนต์เลยเช่าอพาร์ตเมนต์ไว้สำหรับเก็บของเลยแล้วก็กะว่าจะเอาหนังสือพวกเนี้ยแบ่งไปเก็บบ้านนะดีนะก็เช่าเก็บเลยแล้วไม่ต้องเก็บในบ้านหนังสือย้ายเอาไว้บ้างซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นเศษอิเล็กเศษขาดแล้วแหละไม่มูลค่ามันก็มีมูลค่าทางใจนะแต่ว่าคือเนี่ยคือเก็บให้เราสบายใจเท่านั้นเองว่าเรามีนะซึ่งบางอันเนี่ยครบบ้างไม่ครบบ้างหลายชุดก็ไหนๆทำแล้วก็ทำลงทำเป็นคอนเทนต์เลยว่าเราจะมาอะไรไปเก็บบ้าง โอเคนะมีอะไรที่เราไปเก็บบ้างเดี๋ยวผมจะทยอยลงหลังนี่ผมซื้อนี่ลังผมบอกผมเก็บของในลังเยอะนะนี่เป็นลัง100ลิตรลัง100ลิตรนะครับผมเอาขึ้นมา2อันเพราะว่าได้แบ่งครึ่งครึ่งแล้วเด็กได้ยกเข็นไปห้องเช่าข้างหลังบ้านได้นะครับเอาเก็บห้องผมก็ได้มีชั้นฟรีเหลืออันนึงสำหรับยัดของใหม่ในอนาคตที่จะเป็นบ็อกเซตอะไรเลยแล้วก็ได้เก็บสวยๆสักครั้งนึงนะอันนี้ก็เอาไปเก็บละที่นู่นนะโอเคanyway เริ่มต้นเลยมีอะไรบ้างไหนๆทำแล้วก็เก็บว่าเป็นเรคคอร์ดว่าเราเอาอะไรไปทิ้งห้องนู้นบ้างแล้วกันนะครับอันนี้บาสตาร์ดพิมพ์ของอะไรนะเอกคอมิกส์นะเอกคอมิกส์เพื่อนๆเคยเห็นกันบ้างนะกำลังเป็นกระแสเลยเพราะ Netflix เพิ่งเอามาใช่ไหมบาสตาร์ดโอ้พิมพ์นี้ออกมานานเอาเรื่องอยู่นะปก30บาทเนี่ยครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมคือปกก็สวยนะไอคอมิกทำเนี่ยซึ่งดูสภาพเด็กเอาไว้ดูสภาพปึ๊บกริปไหมกริปนะหนังสือนี่โคตรเก่าเลยแต่กริปผมเก็บเพราะมันกริปนั่นแหละเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรบัสตาร์ดนะครับผมมีเล่ม1-1-11นะไม่รู้ออกมาแค่นี้หรือเปล่านะก็หลังนะป๊าบไปบัสตาร์ดจริงๆมันมีอันหนึ่งอะอยู่ไหนไม่รู้จะได้ทำออกเป็นว้าเดี๋ยวค่อยว่ากันหมัดดาวเหนืออันนี้ไม่ครบเนาะชุดนี้ผมมี2ชุดวายชุดนี้ไม่ครบก็ลงล่างไปหลังมีอะไรคุจักกุพิมพ์ดาวเสานะออกมา4เล่มจบสันแน่นอนดาวเสาสันซีแต่สภาพยังสวยอยู่นะครับลงล่างปึ๊บ X Cross นี่ผมมีหลายพิมพ์หลายอะไรมากนะก็ลงหลังไครูโดใจรูโดนะคนวาดคุจักกุนะครับเป็นของมีโปรเจกต์ลงหลังโอ้นี่มีแต่เล่มใหญ่ๆอิจิมิกิ1-3เล่มจบของครับไม่รู้อะไรแต่สภาพกริปอยู่เนาะก็ลงหลังโอ้มันกินที่มากเลยเพราะเล่มมันใหญ่มัจจุราชสุริยันของ New Project 3เล่มจบเหมือนกันนะเดี๋ยวนะ3เล่มจบมัจจุราชสุริยันนี่อะไรนักสู้จากละหูโทษคนวาดสีอิคิงามิวิโอจิอิคิงามิใช่ไหมของดาวพระเสาร์นะสันด้วยนะสวยแต่มีแดงๆหน่อยนึงแต่สวยใหม่กริปอยู่คือเก็บเพราะสภาพอ่ะเยอะพวกนี้โอ้อันนี้หายทองอันนี้ก็หายากนะนี่รหัสสังหารถ้าเป็น new project คืออะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะสัญญาฆ่าเลยใช่เปล่าวะคนวาดไอ้ Black Angel อ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นหมึกจีนเนี่ยจีนออกมาแค่นี้แหละกี่เล่ม10เล่มแค่ออกมาแค่10เล่มนะหมึกจีนของแค่นี้นี่อะไรอีก3เล่มจบชูโอมารูนะนักสู้คอมพิวเตอร์นะครับเป็นภาคของ
เป็นภาคของดาวพระเสาร์นะครับชูโอมารูนะอันนี้ก็มีหลายกิมเหลือเกินเรื่องนี้โอ้ผมว่ารังเดียวไม่พอแน่ๆโอเค2รังมังกรซ่อนเล็บของพิมพ์1พิมพ์ของ New Project นะจริงๆ New Project ทำออกมาหลายพิมพ์มากเพราะมันขายดีเพราะอะไรเพราะมันเลท18บวกนะโอเค what else shadow ของ New Project เดี๋ยวผมต้องแยก2รังจริงๆด้วยแล้วอะว่าอะไรอายะหมึกจีนนะก็อันนี้ผมก็แค่พูดแล้วก็โยนออกไปเลยแล้วกันเนาะง่ายดีน้ำตาเพชรฆาตนี่ก็หลายพิมพ์แล้วเกินน้ำตาเพชรฆาต New Project ดูดิกิ๊บขาวจั๊วนะพิมพ์3เล่มจบเหมือนกัน New Project น้ำตาเพชรฆาตของสยามอินเตอร์นะสยามอินเตอร์นี่จะ4เล่มจบนะครับ4เล่มจบเนี่ย4เล่มจบเห็นมั้ย4เล่มจบนะน้ำตาเพชรฆาตเหลืองหน่อยเหลืองหน่อยแต่โอเคเหลืองหน่อยแต่ใหม่นะไอ้นี่โอ้เต็มหลังแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองอะไรเนี่ยดอกฟ้าและนายกระจอกไม่รู้เรื่องอื่นคืออะไร3เล่มจบไม่รู้ถ้าเป็นค่ายอื่นยังเรียกว่าอะไรวะนักรบเดนตายอันนี้ก็คือลิคิโอนะนักรบเดนตาย2เล่มจบโอ้4เล่มจบที่เหลือไปไหนวะเดี๋ยวค่อยว่ากันรู้ที่เหลือไม่ย้อยตรงไหนโยนไว้ตรงไหนไม่รู้โอเค4เล่มจบเนาะอยู่ที่ผม2เล่มนี่นี่ด็อกเตอร์คิลเลอร์ที่เราใส่ด็อกเตอร์คิลเลอร์ไว้ยังยังโอเคนักสู้จากโลกโทษเมื่อกี้เราใส่ลงไปแล้วนี่4เล่มจบเนาะเราใส่ผมใส่ไป2เล่มแล้วมั่ววางมั่วอยู่นี่อะไรนางสิงสาวเถื่อนแดนทมินอะพวกนี้อย่างที่บอกผมเก็บเพราะสภาพถ้าสภาพสวยผมก็เก็บบลูเนี่ยเสียดายเพื่อเมื่อกี้เนี่ยออกมา11เล่มชุดนี้เนี่ยเสียดายว่ามันสันซีดนะฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเก็บไม่ดีสันซีดแต่ดูสภาพข้างหลังด้วยกันยำนะคือเป็นชุดที่เก็บอ่ะดีเจ้าของเก่าเก็บดีมากคือไม่ชื้นไม่ร้อนไม่โดนแดดข้างหลังไม่โดนแดดข้างหน้าโดนแดดเต็มๆไปไม่เหลือเลยนะโอเคมีอะไรโอ้โอเคผมว่ารังเดียวไม่พอว่าเวลาจะได้ไหมเนี่ยสแกนดอลนะเรื่องดังเมืองจีนสแกนดอลไซเบอร์บลูนะครับ2เล่มจบของหมึกจีนนะครับเหลืองหน่อยนึงเล่มนึงเหลืองเล่มนึงขาวไซเบอร์บลู2เล่มจบใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ใช่พวกอะไรผมไซเบอร์บลูเล่มเดียวจบอีกเรื่องนึงดาบสยบมารไม่รู้เรื่องอะไรนะครึ่งทางโอ้ผมว่าขี้เกียจยกอ๋ออันนี้ไว้ก่อนนี่บาสตาร์ดนะหมึกจีนทำบาสตาร์ดออกมาเท่านี้ผมมีแค่6เล่มอ่ะแต่มันสวยมากอดไม่ได้ต้องซื้อมานะครับดูดิสวยป่ะบาสตาร์ดนะครับอย่างสวยเก็บไว้นี่นักรบเล่นตายมาแล้ว SM3 เล่ม4นะเมื่อกี้มี1 2ใช่ไหมอันนี้เล่ม3เล่ม4นะมันก็คือลิคิโออ่ะถ้าจำไม่ผิดนะลิคิโอที่ข้างหลังนี่ผมไม่ต้องยกดีไหมหรือว่าไงดีวะอ๋อเดี๋ยวเลยอันนี้ก่อนเมื่อกี้เราให้ดูแล้วด็อกเตอร์คิลเลอร์8เล่มจบนะด็อกเตอร์คิลเลอร์8เล่มจบพิมพ์บานของสยามก็คนวาดคนเดียวกับอะไรนะมังกรอะไรเมื่อกี้หูมักรอดลายหูมังกรเลยสักอย่างโอเคจำชื่อไม่ได้แล้วกองนี้อะไรกองนี้เป็นพวกไม่ครบนะเนี่ยไม่ครบแต่ว่านี่เป็นกองพวกปกแข็งที่เคยเป็นตำนานปกแข็งของวิบูลย์กิจแหละที่เขาทำออกมานะเนี่ยมีอะไรครอบบ้าสี่เล่มจบนะ
เนี่ยครับว่าสีของผมยังขาวสวยเลยอ่ะครับว่านะแต่อันเนี้ยไม่ค่อยสวยทาเครุนี่หาสวยยากจังทาเครุ2เล่มจบนะฮะเป็นหมึกแข็งเล่มยักษ์ใหญ่เลยเบลอเธอนะของวิบูลย์กิจชุดนี้เหมือนกันวิบูลย์กิจทำออกมาแล้วก็ทำไม่จบเสียดายจริงๆขาดอีกนิดเดียวนะเขาขายไม่ออกจนเขาเลิกทำซึ่งผมว่าเสียดายไม่งั้นมันจะเป็นตำนานมากๆนี่คือลิปหมัดดาวเหนือปกแข็งนะครับปกแข็งสวยงามทำแบบญี่ปุ่นแต่ของไทยเราทำไม่จบเพราะ1ราคาสูงขายเหลืองๆแหละเหลืองคังซาสูงขายไม่เคยได้ดีก็หยุดทำซึ่งจริงๆขาดจริงเยอะไหมขาดไม่เยอะนะทำออกมาแค่9เล่มเอง60บาทอ่ะเพื่อนๆคิดดูสมัยนู้นน่ะมันแพงนะนะก็ไม่แปลกใจที่ทำไมมันขายไม่หมดนะเนาะanyway อันนี้อะไรอันนี้เรื่องเดียวภาพอย่างนี้นึกถึงคนวาดก็เลยจับมาอันนี้เพชรฆาตแดนมังกรก็อริยะเล็กอิเคมิเอโอจิเหมือนกันมันเท่ากับเรื่องอะไรผมจำไม่ได้แล้วอริยะจำไม่ได้แล้วเนี่ยจำผมไปหมดแล้วนะมีอะไรอีกมีคู่กันเอมอนกับเดวิลฮันเตอร์จริงๆมันมาประกบกับอีกหลายเรื่องนะอันนี้ฮะมันอยู่ตรงมันมาเอิญมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้จบไปอันนี้เรื่องทัชโอ้อันนี้อะไรนี่กัปตันคอมมานโดที่เป็นเกมอาร์เคดที่ว่าเล่นกันได้4คนเพื่อนต้องหยอดเหรียญแล้วตบต่อยกดปุ่มเดียวตลอดทางเรื่องอะนะอันนี้ทำจากเกมใช่ไหมเรื่องทัชเนี่ยสีเล่มจบนะปกแข็งก็ทำมันจบมันก็แน่นอนเจ๋งมากมีอันนี้ปก60บาทนะยังโอเคอยู่นะทัชสีเล่มจบเซนเซย่าไม่จบเหมือนกันเพราะเนี่ยเหลือเยอะแหละเหลือเยอะทำออกมาแค่6เล่มอ่ะผมมี6น่าจะ6เล่มนะทำแค่นี้นะครับสภาพยังโอเคพอได้อยู่เหลือหมดแล้วแหละเพราะมันเก่าอ่ะเก่าจริงๆนะเล่มละ60บาททำออกมาพร้อมๆกับไอ้หมัดดาวเหนือก็ไม่จบเป็นไม่จบอ่ะปกแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปกแข็งอีกเรื่องหนึ่งที่วิบูลย์กิจฮึดทำออกมานะเรื่องสองสิงเจ้าสำอางโอ้โหนี่เหลือโคตรยาวขายไม่ดีทำออกมาแค่2เล่มนะนี่คือพวกปกแข็งตำนานปกแข็งของเขาที่เหลือมีอะไรอีกไหมเนี่ยผมไปเร็วๆแล้วกันไอ้โหอันนี้โคตรแพงอันนี้โคตรแพงเร็วผมเคยทำคลิปไปแล้วนี่เป็นพันมั้งถ้าผมซื้อมาจำไม่ผิดนะอันนี้แพงเร็ว2เล่มจบนี่ตำนานผมเนี่ยอันนี้อาจจะเก็บไว้ที่บ้านไม่เอาไปมันแพงเกินเนี่ยอะไรเอาโก้เล่มเดียวจบนะเอาโก้เล่มเดียวจบหรืออะไรโอ้อันนี้ Street Fighter ป่ะ Fighter สาวนะผมก็พูดไปเรื่อยแล้วกันเนี่ยเจ้าทะเลสุดคือกองหมึกชั้นนี้มีหลายหมึกจีนอยู่หลายเล่มเหมือนกันแฮะเนี่ยพาล่าศูนย์เซียนสาวเจ้าทะเลผมจะมีหมึกจีนอีกตู้นึงนะแต่ตู้นี้มันก็นี่ตู้นี้มันปนดาวพระเสาร์ด้วยไง49วันต้องตายนี่เป็นประตูที่ดังเนาะแต่ของหมึกจีนจะดังกว่าแพงหายากกว่าผมไม่รู้ไว้ไหนตัวค่าประกาศิษย์นี่คนวาดกรีนอายป่ะสองเล่มจบไหมเนี่ยสองเล่มจบตัวค่าประกาศิษย์เข้าใจว่าคนวาดกรีนอายนะเพื่อนจำได้ไหมกรีนอายที่มันมาขับอะไรได้อะมาขับต้นไม้ได้คืนชีพอสูรจัมโบ้หลุดตู้นี้จะมีแบบพวกเนี่ยดาวพระเสาร์ยิงสวนตะวันสามเล่มจบยิงสวนตะวันอีกที่มีเบลจิเหมือนกันแล้วจะมีเขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่อะไรกวนสาดแฮลอะไรมั้ยเบอร์เซิร์กอะไรมีสวยนะก็ผมว่ามันน่าจะเรียนแบบกัสแหละจะทำออกมาอาจจะเป็นกัสเลยก็ได้ก็กัสเลยเนี่ยเบอร์เซิร์กเลยเนี่ยแต่ว่าหมุดจีนทำออกมาเล่มเดียวจบเฉยทำได้ไง อันนี้อะไรแคทอายสีเล่มจบนะแคทอายดาวพระเสาร์สีเริ่มนี่ขนาดเก็บดีแล้วนะมันเก่าสีก็เริ่มจางเนี่ยค่ายเนี่ยแต่ยังใหม่เก็บอยู่นะครับอันนี้เนี่ยคนขายผมบอกว่ามันเป็นการ์ตูนในตำนานผมก็ซื้อมาจะปกป้องเธอด้วยชีวิต
นะ7เล่มจบผมก็จัดมาสวยแน่นอนสวยกริปก็จัดมาเป็นหนังสือการ์ตูนเพราะว่าดีแล้วมันเก่ามากนะครับที่เหลือผมว่ากริปก็กริปก็จอยแล้วมั้งเนี่ยแค้นเล่มเดียวจบนินจาแกะรอยไดโนเสาร์ลุยๆแล้วลุยฟ้าทาเครุคอนโจจอมลุยนี่เขามาอยู่มาอยู่ตรงนี้เล่มเดียวก็ไม่รู้เนี่ยคอปราสี่เล่มจบเล่มคอปราสี่เล่มจบอยู่ตรงนี้เล่มเดียวตู้นี้มั่วจริงมาเหนียวไมเคิลนะที่เหลืออ่ะเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆแล้วปุ๊บปุ๊บสาวน้อยมหัศจรรย์สองเล่มจบนะเมื่อกี้อันนี้ผมมีหลายพิมพ์นะอะไรวะเนี่ยการ์ดสั้นแคโรลชาสตี้ชีเรลตี้อะไรกันนะมันดีเห็นเขียนฮะบันทึกสยองลูกพาทิตคิวนี้เดียวจิกแล้วมันดีเลเจนด์ออฟมาเตอร์แซร่าอันนี้ผมติดชนเฉยคิวนี้เดียวจิกแซงชูรี่เล่มหนึ่งมามีด้วยเหรอสังเวียนเดือดอีกที่มันเรียวจิอยู่ตรงนี้เยอะมากล่าทรชนนี่อะไรออเดซี่เล่มเดียวจบด้วยออเดซี่เล่มเดียวจบด้วยหรอเล่มสั้นอย่างนี้องค์การองค์การเฮ้ยนี่มันอีกที่อย่างนี้มีเรียวจิรัวๆเลยนะเนี่ยล่าระทึกเล่มเดียวจบล่าระทึกเล่มเดียวจบองค์การนรกองค์การทางนรกนี่มันอีกที่อย่างนี้เรียวจิรัวๆเลยเนี่ยนี่ก็ใช่นี่เหนือคนโนบุนั่นอ่ะนี่มันของเขาหมดเลยวะสิงสาวนักสู้นะผมว่าโอเคแล้วแหละยาวไปหมาป่าปกติเร็วหมาป่าเทอร์มินปุ๊บฟลาล่าปีศาจผีผมว่าไม่มีอะไรพิเศษแล้วบ้างเนี่ยไดอารี่ที่รักคาราสูมีอะไรเจ๋งๆไหมแสบสองแสบน้ำสูตรมังกรสาวมือปราบเจ้าน้ำตาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอิจิบังเอาโก้พิมพ์แรกเอาโก้พิมพ์แรกไม่สวยเลย3เล่มจบโก้พิมพ์แรกโอ้ไม่ใช่เอาโก้พิมพ์แรก5เล่มพิมพ์บางหมึกจีน5เล่มจบนะปก12บาทเนี่ยโคตรเก่าเลยเอาโก้นี้แต่โหเหลืองอ๋อยทำปีเลยเอาโก้นะสุดท้าย DNA 2อ่ะครบแล้วพวกนี้ลงหลังผมเคลียร์ตู้ได้สบายเลยคราวนี้มีกล่องมาผมตุนกล่องเลยทั้งชั้นใหญ่ด้วยโอเคครับพี่น้องผมครับ